Spirit of the Years นั่นเองกลิ่นหอมกลิ่นแบบว่าผู้ดีมากผิวสวยมากเป็นพาเลทที่แบบว่ารสมันก็น่าจะมีดีแค่หน้าตาหรือเปล่าแต่พอใช้แล้วมันดีจริงทุกคนมันตะโกนออกมาแล้วมันสวยพาเลทนี้เป็นพาเลทที่แบบถูกและดีของจริงแล้วใช้บ่อยมากก็พาเลทที่แบบไม่ได้เป็นพลาสติกอะแต่เลอะ คำว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันไม่มีคำว่าจบทุกคนก็จะโดนป้ายยาไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางว่าจบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอใครไม่ตีแต่ซาติสอีกแล้วนะคะในที่สุดก็เป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยก็คือ Favorite of the Years นั่นเองจะบอกว่าครึ่งปียังไม่ได้ทำเพราะว่าแบบไม่มีเวลาเลยแล้วก็ตอนครึ่งปีแรกก็รู้สึกว่ายังไม่ได้มีของมาอัปเดตเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าทำสิ้นปีไปเลยทีเดียวแล้วกันนะคะซึ่งวันนี้จะพยายามพูดให้กระชับที่สุดจะได้ไม่ยืดเยื้อนะคะแล้วก็เขาบอกกันเลยนะคะว่าทุกชิ้นที่เรามารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลผิวของแต่ละคนแล้วก็ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องเชื่อ 100% ก็ได้เพราะว่าเราชอบบางอย่างทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเพื่อเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งในการตัดสินใจว่าอยากซื้อหรือเปล่านะฮะทุกคนเพราะว่าก็มีหลายตัวที่แบบหลายๆคนรีวิวว่าดีมากๆแต่ว่าส่วนตัวเราใช้แล้วมันไม่ได้แบบไม่ได้ดีเหมือนกับที่ทุกคนรีวิวอาจจะเป็นเพราะว่าความชอบของเราไม่เหมือนเขาหรือว่าผิวของเราไม่เหมือนเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวนะคะจะมาบอกก่อนว่าโอเคเราเป็นคนที่ผิวผสมนะคะก็คือจะไม่ได้มันมากแต่ก็ไม่ได้แห้งมากก็อาจจะมีมันบ้างช่วงทีโซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หนังตาไม่มันแล้วก็เป็นคนปากก็ไม่ได้แห้งมากแต่ก็มีแห้งบ้างแล้วก็ปากบางนะคะทุกคนปัญหาปากบางแล้วก็เป็นผิวที่เป็นสิวง่ายอุดตันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นของที่เราเอามารีวิวในวันนี้ก็อาจจะชื่อได้นิดนึงว่าจะไม่อุดตันแต่สุดท้ายแล้วก็แล้วแต่คนอยู่ดีนะโอเคค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่งานผิวนะคะงานผิวเราเลือกไพรเมอร์มา2ตัวด้วยกันนะคะอันนี้บางครั้งเราจะใช้คู่กันเลยเอาไปตัวนี้ก่อนละกันอันนี้ที่เรารีวิวทั้งหมดเนี่ยจะราคาแบบปนๆกันไปนะคะก็จะมีราคาที่แบบว่าไม่ได้แพงมากแล้วก็มีราคาสูงก็มีเหมือนกันอ่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัว Bobbi Brown นะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือตัวนี้มันจะเป็นตัวเบสนะคะที่เป็นแบบไพรเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ลงก่อนแต่งหน้านะคะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้มันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นงี้เหมือนเราทามอยเจอไรเซอร์นิดหนึ่งคือมันเนื้อเหมือนครีมเลยทุกคนเราชอบใช้มากเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยบำรุงยังไงดีทำไมบำรุงแล้วแต่งหน้าแล้วหน้าแห้งจังเลยตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทาก่อนแต่งหน้าแล้วอ่ะเวลาทารองพื้นต่อผิวสวยมากคือมันเหมือนช่วยแบบทำให้ผิวมันชุ่มชื้นผิวมันฟูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างแต่งหน้าหลายคนก็ชอบใช้มากๆเลยนะคะตัวนี้กลิ่นหอมกลิ่นแบบว่าผู้ดีมากคือกลิ่นเป็นกลิ่นที่ชอบมากกลิ่นฟิลสปาสุดๆต่อไปไพรเมอร์ตัว Snail Bright Primer SPF 15 PA+ อันนี้นะคะคนรีวิวเยอะมากจะบอกว่าเราชอบใช้มากบางวันเนี่ยก็คือเราใช้อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ทาคอนซีลเลอร์แล้วก็ลงแป้งไม่ได้รองพื้นนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้เครื่องสำอางติดทนนานแล้วก็เราชอบมากเพราะว่ามันไม่อุดตันนะสำหรับเราแล้วก็เราใช้อันนี้บ่อยมากเวลาที่ต้องอยู่ตั้งแต่แบบเช้าจนกลางคืนนะคะราคาก็ดีด้วยของมิเล่อันนี้ดีมากชอบใช้มากต่อไปนะคะก็จะเป็นรองพื้นอันนี้จะเป็นรองพื้นในหมวดของคนที่ต้องการความถึกความทนก็ยังคงเป็น L'Oreal Paris Infallible 24 Hour Matte Cover เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีตัวใหม่เนี่ยเป็นตัวแบบ36ชั่วโมงว่าจะไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรายังใช้ตัว24 Hour ไม่หมดก็เลยขอใช้ตัวนี้ให้หมดก่อนนะคะแต่ว่าเอาจริงมาแค่ตัวนี้เราก็รู้สึกว่ามันอยู่ได้ทั้งวันแล้วอะคือด้วยความที่เราก็แต่งหน้าไม่ถึง24ชั่วโมงอะทุกคนเก็ทใช่ปะแต่ว่าอันล่าสุดที่เขาออกมาน่าจะแบบนานแน่นสุดๆอะไรเงี้ยแต่ก็ข้อดีของตัวนี้นะคะก็คือเนื้อแน่นมากคือแมตต์ไวคุมมันดีหน้ากริบอยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือมันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงใครที่เป็นคนผิวแห้งแนะนำว่าให้บำรุงก่อนเราบางทีเป็นคนผิวแห้งเหมือนกันเพราะว่าบางทีทายาหมอทายาสิวอะไรเงี้ยผิวมันจะแห้งเราก็จะลงตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อทำให้ผิวมันมีความแบบชุ่มชื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยลงตัวนี้ต่อนะอันนี้ก็คือต้องเกลี่ยดีๆเลยนะคะคือเนื้อมันแบบด้วยความที่เนื้อมันแน่นมากมันก็เลยจะแบบค่อนข้างที่จะแห้งไวนิดหนึ่งต่อไปในส่วนของคุชชั่นนะคะอันนี้ไม่พูดไม่ได้จริงๆคืออันนี้เป็นลูกรักมากใช้ทุกวัน Skintifix นะคะทุกคนเป็นตัวที่เราป้ายยาหลายคนมากๆคุณเอด้าก็คือติดไปแล้วนะคะตอนนี้เราใช้เบอร์02กับ03 02เราจะใช้ในวันที่รู้สึกว่าอยากหน้าไบรท์03ก็จะใช้ในวันที่รู้สึกว่าโอเคอยากแบบหน้ากับคอสีเดียวกันอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราชอบใช้มากอย่างวันนี้ก็ใช้เหมือนกันนะคะตัวเนี้ยเนื้อดีก็คือปกปิดโอเคเลยแล้วก็เนื้อแน่นหน้าแบบไม่มันเกินอะไรเงี้ยอันเนี้ยตอนเราใช้ตอนอยู่ที่เกาหลีเราใช้เดียวๆเลยนะคะไม่ได้ลงแป้งเลยก็คือใช้ไปเลยทั้งวันผิวสวยมากแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะผิวสวยนั่นเองแบบไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่มันเกินกำลังดีมากๆนี่
อีกตัวหนึ่งที่ชอบใช้นะคะก็คือแบรนด์บลิสนั่นเองนะคะอันนี้เราใช้เบอร์02 2ตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าแบรนด์บลิสจะมีความเบากว่าอันนี้แบรนด์บลิสจะเป็นแบรนด์ของบิวตี้บล็อกเกอร์เกาหลีนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันตอนเราไปเกาหลีเราก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าเราใช้ตัวนี้ในการทัชอัพระหว่างวันเพราะว่าอย่าง Skin Defix เนี่ยเนื้อเขาจะค่อนข้างแน่นคือเนื้อแบบเนื้อแน่นเลยอ่ะคือแปะออกมาแล้วแบบหูปะหน้า1ครั้งคือเกลี่ยได้เกือบทั้งหน้าเพราะว่าเนื้อมันแน่นมากแต่ตัวนี้จะมีความเบาๆเราก็เลยชอบมาใช้แบบว่าทัชอัพระหว่างวันอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปก็จะเป็นหมวกของคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ที่เราชอบใช้ในตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าตอนนี้ติดใช้เป็นพาเลตแบบนี้มากๆนะคะซึ่งเราเอามาทั้งหมด2แบรนด์ก็คือ Make Up Forever กับ Day Seek นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวอธิบายทีละตัวละกันเพราะว่าจริงๆมันใกล้เคียงกันมากๆให้ดูก่อน Make Up Forever เนี่ยจะมีสีประมาณนี้ส่วน Day Seek ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งราคาก็จะค่อนข้างต่างกันนะฮะอย่าง Make Up Forever เนี่ยมันก็จะราคาแบบสูงนิดนึงประมาณแบบ 3,000 ป้าจำไม่ได้คือราคามันแบบจุกอะแต่จะบอกว่าคุ้มมากทุกคนดูจ้ะฉันใช้ขนาดนี้เลยโอเคมาอธิบายทีละตัวนะคะก็คืออันนี้มันจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เรียกว่าเป็นฟิลแบบคอลเลกเตอร์ด้วยคอลเลกเตอร์คืออะไรคอลเลกเตอร์คืออีพวกเนี้ยมันจะมีแบบสีเขียวสีชมพูสีเขียวเนี่ยเราก็จะไว้กลบนะคะพวกรอยสิวที่มันแบบดำๆอะไรเงี้ยกลบไปนะมันจะช่วยแบบทำให้การลงคอนซีลเลอร์ขั้นตอนต่อไปเนี่ยกลบสีได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเป็นใต้ตาก็จะลงฟิลแบบว่าเนี่ยสีแบบชมพูประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็มีสีชมพูเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเดซี่กับเขาจะมีสีม่วงซึ่ง Make Up Forever ไม่มีนะคะซึ่งสีม่วงเนี่ยเราก็จะชอบใช้ตรงบริเวณแบบหน้าผากหน้าแก้มที่ทำให้รู้สึกว่าหน้าเราไบรท์ขึ้นคือ Make Up Forever เนี่ยเขาเป็นฟิลแบบใสฝ่อแต่เนี้ยจะเป็นฟิลใสเก่าก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะเนื้อมันค่อนข้างต่างกันนะคะเนื้อ Make Up Forever เนี่ยมันจะมีความลื่นกว่ามีความเกลี่ยง่ายกว่าส่วนเดซี่เราจะรู้สึกว่าเนื้อมันจะมีความแห้งกว่านิดนึงถ้าใครที่ไม่ได้เคยใช้ Make Up Forever ก็จะรู้สึกว่าเนี้ยเอ้ยก็เกลี่ยง่ายแล้วนะแต่พอเรามาใช้ Make Up Forever เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างต่างกันในเรื่องของ texture ที่แบบเกลี่ยเนี่ยอะถ้าอย่างบางคนที่หน้ามันมากๆอันนี้อาจจะเกลี่ยง่ายแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ใช่คนที่แบบหน้ามันมากเราก็เลยชอบใช้เนื้อของ Make Up Forever มากกว่าแต่ในเรื่องของสีเนี่ยอันนี้ก็จะแบบโอเคอาจจะมีสีม่วงขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยก็จะทดแทนด้วยสี brush แล้วก็สีคอนทัวร์นะคะเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันคือถ้าใครที่มีงบหน่อยแล้วก็แนะนำว่า Make Up Forever คือลดจริงส่วนถ้าใครที่ไม่ได้มีงบขนาด Make Up Forever เราว่าอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอ้ออีกอย่างนึงก็คืออันเนี้ยสีอ่ะมันจะไม่ได้เข้มมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราที่แบบผิวไม่ได้ขาวมากแต่ก็ไม่ได้สีเข้มมากก็ยังใช้แบบเนี่ยใช้สีพวกเนี้ยในการกลบสิวเป็นพาเลทที่แบบว่าลด2อันนี้เชียร์นะคะแล้วแต่เลยว่าแบบใครชอบประมาณไหนคือราคามันค่อนข้างที่จะแบบต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยใครมีงบใครชอบประมาณไหนก็เลือกได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นแป้งนะคะก็มันจะพลาดไปได้ยังไงล่ะจ๊ะกับสีจัน Translucent Powder คือบางคนใช้ตัวเนี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยหน้าแห้งเกินอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่คนหัวส่วนตัวเราใช้แล้วอ่ะก็คือโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ลงทางหน้าเวลาที่เราลงนะเราจะแตะขึ้นมาแล้วก็มาถูๆหลังมืออีกนิดนึงแล้วก็ลงบางมากตรงบริเวณใต้ตาหน้าแก้มหน้าผากคางแค่นี้ไม่ได้ลงทางหน้านะคะเพราะว่าด้วยความที่มันแมตต์มากๆมันจะทำให้หน้าของเรามีความแห้งมากเกินไปแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนหน้ามันช่วงทีโซนเราก็เลยจะโปะแค่ตรงบริเวณนี้แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันเบาๆแค่นั้นเลยนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าใช้แล้วหน้าแห้งเกินไปก็ไม่ผิดเลยนะทุกคนผิวของเราไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวเราใช้แล้วชอบมากแล้วก็อีกตัวนึงนะคะอันนี้เป็นแป้งทัชอัพระหว่างวันนะฮะแป้งฝุ่นใช้อยู่ไม่กี่ตัวก็ใช้สีจันทร์นะบ่อยสุดเลยนี่อันนี้คือ20 Wendy นะคะ Power Powder Translucentเป็นแป้งฟีลแบบเหมือนแป้งฝุ่นอัดแข็งประมาณนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยต้องขอชมเลยว่าทีมของเขาทำออกมาได้ดีมากๆนะคะจะบอกว่าคืออย่างปีที่แล้วอะเรารีวิวเป็นตัวแป้งนางฟ้าไปของนาใช่ปะคืออันเนี้ยมันจะฟิลนั้นเลยคือเป็นแป้งที่แบบว่าไม่มีสีอะแต่มาในรูปแบบของพับแบบเนี้ยเราเวลาที่เราลงเราก็จะแบบเอาไว้ทัชอัพระหว่างวันเอาไว้แบบว่าลงตัวโดยที่รู้สึกว่าน้ำมงน้ำมันอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยทำออกมาได้ดีกับราคาขนาดเนี้ยก็คือน่ารักเลยแพคเกจจิ้งก็น่ารักด้วยก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่ชอบแป้งที่แบบว่าเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งเบาๆราคาแบบว่าไม่ได้แรงเกินอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีอันนี้เราก็โดนช่างแต่งหน้าป้ายามาอีกทีนึงเหมือนกันนะคะชอบใช้มากเอาไว้แบบทัชอัพเบาๆระหว่างวันอะไรเงี้ยต่อไปอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราชอบใช้ทัชอัพเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะราคาแบบว่าจุดๆนิดนึงก็คือ Gucci นั่นเองนะคะทุกคนน่ากลัวมากแค่เห็นชื่อแบรนด์ก็คือน่ากลัวแล้วอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันราคามันเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้เบอร์02นะคะทุกคนเอาจริงๆป่ะแค่หยิบขึ้นมาก็รู้สึกรวยแล้วอะเพราะว่าแพงจริง
ม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะแพงจริงอุ๊ยขอเสิร์ชเลยละกันอยากรู้อันนี้นะคะราคา 2,670 ก็จุกอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบอุ๊ย 4,000 5,000 อะไรเงี้ยมันมีนะแป้งราคานั้นอะเออแต่ว่าอันนี้ก็คือเนี่ยเธอดูความดีเทลความลักชัวรี่ความรัชนิกูลนะเนี่ยตอนแรกอ่ะคือเราอ่ะบางทีเราก็ไบแอดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะมีดีแค่หน้าตาหรือเปล่าแต่พอใช้แล้วเออมันดีจริงทุกคนคือเนื้อแป้งอ่ะมันจะไม่ได้ถึงขั้นทรานสลูเซนต์ไม่ได้เป็นแป้งเนื้อขาวขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แทบไม่มีสีอ่ะทุกคนแล้วมันเป็นแป้งที่แบบเนื้อละเอียดมากอันนี้เป็นแป้งหนึ่งตัวที่เราชอบเอามาใช้ทัชอัพระหว่างวันนะคะเนี่ยคือมันแบบเนื้อละเอียดมากแล้วแบบว่าคือมันดีแล้วก็เวลาทัชอัพระหว่างวันตอนหน้ามันหมันก็ไม่เป็นคราบนะคะนั่นแหละใครที่อยากรู้สึกว่าส่งเสริมบารมีกุชชี่เลยจ้ะเลิศเกินต่อไปนะคะก็จะเป็นงานตากันบ้างอายแชโดว์วันนี้เลือกมาทั้งหมด5พาเลทเป็น5พาเลทที่เราเลือกมาแล้วรู้สึกว่าใช้ได้ทุกวันแล้วก็คุ้มอันแรกที่เราใช้บ่อยมากช่วงนี้แบบใช้ทุกวันวันนี้ก็ใช้นะฮะนั่นก็คือ Peripera นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์03จริงๆอันนี้เขามีหลายสีมากๆนะทุกคนลองไปดูได้นี่สีมันจะเป็นประมาณนี้เราชอบมากเพราะว่ามีสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มแล้วก็ชิมเมอร์ครบแล้วเป็นน้ำตาลที่แบบน้ำตาลติดส้มติดแดงนิดนึงคือแบบทาแล้วหน้าไม่โซมเป็นสีที่ใช้ง่ายไม่คิดอะไรเยอะทาแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วชิมเมอร์ก็คือสวยกำลังดีกลิตเตอร์ที่แตะมาที่ตาเราโอ๊ยกระจายแสงดีไม่เยอะเกินอันนี้คือลดต่อไปก็จะเป็นเดซิกนะคะปีนี้เดซิกมาแรงมากดิฉันใช้หลายอย่างมากอันนี้เบอร์24นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ครบมีทั้งสีอ่อนสีเข้มแถมแบบอมชมพูมาให้ด้วยแล้วก็มีอันที่มันเป็นชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์นะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยฉันชอบมากอันนี้มันจะมีความตะโกนกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงเอาให้ดูเห็นปะมันตะโกนออกมาแล้วมันสวยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพาเลทที่แบบว่าเนื้อดีเกลี่ยง่ายสีครบกลิตเตอร์ปังจ้ะอีกแบรนด์หนึ่งที่ติดใช้มากๆเลยนะคะก็คือ Espoir นั่นเอง Espoir เนี่ยเราชอบมากๆตรงที่ว่านางมีสีที่แบบเกือบดำเว้ยคือที่เกาหลีอ่ะบางทีอ่ะเขาลงแบบพวก Smoky Eye อ่ะเขาไม่ใช้ดำแบบดำคลับนะเขาจะใช้แบบเกือบดำมีความอมเทาๆนิดนึงซึ่งอันเนี้ยลดเพราะว่าในบางครั้งเราไม่ได้อยากที่จะใช้สีดำที่มันดำมากเกินไปเราอยากใช้สีดำที่แบบเทาเกือบดำอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ลดแล้วก็ชิมเมอร์สวยนะคะชิมเมอร์คือเนื้อกำลังดีเลยแล้วก็มีเนี่ยนะสีน้ำตาลแล้วก็อันนี้อาทาบรัชได้อันเนี้ยพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตโปรดของเราอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยมากๆนะคะเวลาไปงานอะไรเงี้ยก็คือลดต่อไปมาที่แบรนด์ไทยกันบ้างนะคะอันนี้น่าจะเคยรีวิวไปบ่อยมากๆแล้วก็คือเมลินดาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังรักมันอยู่ทุกคนดูฉันใช้จนมันเป็นขนาดนี้แล้วก็ฝาหลุดออกมาแล้วนะคะขอโทษจริงๆอันนี้เบอร์02นะคะทุกคนเป็นน้ำตาลที่แบบกำลังดีน้ำตาลอมส้มแล้วก็ยังมีน้ำตาลที่มีติดแล้วก็มีชิมเมอร์แล้วก็นี้คอนทัวร์ก็ได้อันนี้สีสว่างเอามาแบบปัดแบบตรงหัวตาได้แล้วชิมเมอร์อันนี้ก็คือสีสวยเมลินดาพาเลตนี้เป็นพาเลตที่แบบถูกและดีของจริงแล้วใช้บ่อยมากต่อไปก็จะเป็นงานกลิตเตอร์นะคะทุกคนกลิตเตอร์วันนี้หยิบมา2ตัวตัวแรกนะคะเป็นตัวที่เพิ่งส่งมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วแต่ฉันลองแล้วแบบเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่านี่อันนี้นะคะของ Cosloop Wing to the Bling Bling ฉันชอบชื่อมาก Wing to the Bling Bling ฉันชอบมากอันเนี้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือตัวแอปพลิเคเตอร์จ้ะแอปพลิเคเตอร์ทุกคนดูมันแหลมมากแล้วมันทำให้แบบบางทีเราอยากควบคุมทิศทางของกลิตเตอร์บางทีเราแบบอยากให้กลิตเตอร์มันอยู่ตรงกลางแบบเกลี่ยๆมันซึ่งแอปพลิเคเตอร์แบบนี้มันทำให้เราจิ้มตัวกลิตเตอร์มาแล้ววางเรียงกันได้อย่างสวยงามนะคะทำดีมากCosloopฉันตบมือให้เลยอีกตัวนึงนะคะก็คือ20 Wendy นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเราใช้บ่อยมากๆอันนี้มันจะไม่ได้เหมือนตัวเมื่อกี้คือตัวเมื่อกี้มันจะเป็นกลิตเตอร์ที่แบบตะโกนออกมาเหมือนแบบกากเพชรแต่อันนี้มันจะมีความแบบละเลือละเลือมีความเอ้ยวงวิงนะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายทุกคนก็แล้วแต่ชอบแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามีไปเลย2อันเลยสลับกันใช้แล้วกลับมาที่อายแชโดว์นิดนึงเมื่อกี้พูดข้ามไป1ตัวนะคะอันนี้เป็นพาเลทที่ราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะคะของ Anastasia Soft Glam ตัวนี้แต่ว่าเป็นพาเลทที่ถ้าใครที่มีงบแล้วเนี่ยเราแนะนำว่านี่เป็นพาเลทที่แบบครบคือเอาจริงคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันไม่มีคำว่าจบมันไม่มีทางแบบอุ๊ยซื้ออายแชโดว์นี้แล้วจบเลยไม่ต้องซื้อต่อแล้วมันไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังมีแบบความรักในการแต่งหน้าและเรายังติดตาม Beauty Blogger อยู่หรือว่าเรายังติดตามคนแต่งหน้ามากมายทุกคนก็จะโดนป้ายยาไม่หยุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีทางว่าจบแต่อันนี้เรารู้สึกว่ามันจบได้จริงถ้าใครที่แบบควบคุมความอยากของตัวเองได้นะเพราะว่าเป็นพาเลทที่ครบมากมีสีน้ำตาลน้ำตาลอมส้มน้ำตาลอมเหลืองอ่อนๆน้ำตาลอมแดงน้ำตาลอมเทาน้ำตาลอมน้ำตาลแบบน้ำตาลอมตาลคืออะไรน้ำตาลแบบว่าน้ำตาลเข้ม
สีแดงสีทองทองอมแดงทองแดงนี่สีแบบชิมเมอร์แบบชมพูแล้วมีสีสว่างแล้วมีสีเม็ดชมพูอีกและมีสีดำแกอันนี้เป็นพาเลทที่ฉันใช้บ่อยเป็นพาเลทที่เราพกไปเที่ยวบ่อยมากเพราะว่าเป็นพาเลทที่รู้สึกว่าไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยอย่างพาเลทที่ผ่านมามันก็จะแบบโอ๊ยก็ไม่ได้มีสีดำปะแต่ก็เอ๊ะก็ไม่ได้มีสีชมพูพาเลทบางอันก็ไม่ได้มีสีแดงแต่อันนี้เป็นพาเลทที่ครบเป็นสีที่ทุกคนทาแล้วรอดอยู่ในพาเลทเดียวอุ๊ยตกนั่นแหละอนาตาเซียเนี่ยเลิศจริงเธอแต่ว่าข้อเสียก็คือแพคเกจจิ้งอันเนี้ยมันเป็นแบบมันเป็นเนื้อเวลเวทอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะสกปรกง่ายมากแล้วเนี่ยมันสกปรกแล้วคือมันสวยนะตอนถือมันแบบก็พาเลทที่แบบก็ไม่ได้เป็นพลาสติกอ่ะมันก็เป็นเวลเวทอ่ะแต่เลอะ แต่เลอะแล้วค่ะแต่นั่นแหละให้อภัยนี่ก็พยายามแบบไม่เอามือที่เลอะไปจับนางอ่ะไม่อยากให้นางแบบเลอะเธอไปมากกว่านี้แล้วมาต่อไปนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นงานคอนทัวร์ที่เลือกมาแค่อันเดียวเพราะว่าครบจบในหนึ่งเดียวจ้ะไม่ว่าจะเป็นนี่อันนี้สีนี้ดูออกแล้วว่าใช้บ่อยสุดนะคะก็คือสีกลางๆสีเข้มสีอ่อนสีสว่างสว่างมากสว่างกลางสว่างอมชมพูก็คือครบเวอร์เป็นคอนทัวร์ที่เรารู้สึกว่าใครที่รักในการคอนทัวร์และชอบการงัดหน้าอันนี้คือครบจบในหนึ่งเดียวสุดๆเพราะว่าหลายๆอันที่เรามีอ่ะคือมันมีแค่สีเข้มไม่ได้มีสีสว่างด้วยก็เลยรู้สึกว่าก็เลือกมาอันเดียวเลยละกันเพราะว่ามันก็เป็นพาเลทที่เราใช้คุ้มมากๆนี่คือพาเลทที่สองนะพาเลทแรกก็คือให้คนอื่นไปเสียใจสุดจริงๆจำได้ว่าซูเปอร์มัมอ่ะเคยทำแต่ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเราจำได้ว่าซูเปอร์มัมเคยทำประมาณนี้อยู่แต่จำไม่ได้แล้วว่าแบบปัจจุบันคือยังขายอยู่หรือเปล่าคือแบบแม่กลับมาทำได้เปล่าถ้าไม่มีแล้วอ่ะบรัชออนพีคมากคือเลือกมาแค่2ตัวเว้ยเพราะว่าจริงๆเราใช้บรัชออนเยอะมากแต่ว่าเรารู้สึกว่า2ตัวเนี้ยเป็นสีที่เราใช้บ่อยสุดแล้วก็สารภาพว่าปีนี้เป็นปีที่เราแบบเรานอกใจบรัชม่วงไปแบบไปบ่อยมากเพราะว่าอยู่ดีก็เป็นสาวออทอมอยู่ดีก็เป็นสาวแบบปอมโทนอะไรเงี้ยอันหนึ่งที่เราชอบใช้มากๆก็คือ Peripera นะคะเบอร์10เป็นสีที่ไม่ตะโกนเป็นสีที่ไม่ได้อ่อนเกินแล้วก็ไม่ได้เข้มเกินเป็นสีที่แบบใช้วันนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้ผสมหลายสีกับอีกอันนึงนะคะอันนี้ใช้แบบใช้แล้วคนทักหรือว่าบรัชอะไรน่ารักเกินอันนี้ของ Etude นะคะทุกคนน่ารักมากดูดิมันเป็นบรัชม่วงที่ม่วงแล้วน่ารักมากนี่ออโรราแชนเดเลียนี่ดูชื่อสีจ้ะแล้วมันน่ารักมากมันมีโบด้วยดูสิอันนี้คือน่ารักจริงสีแบบเนี่ยเห็นปะเนี่ยอ่ะเนี่ยวันเนี้ยปัดแก้มกี่สีแล้วเอ่ยน่ารักก้อนนี้น่ารักมากเลยอ่ะใครชอบบัดม่วงนะอันเนี้ยสีสวยเธอต้องรีบถ่ายแล้วเพราะว่าแดดจะหมดมาทุกคนต่อไปนะคะก็คือเป็นที่ติดตา2ชั้นอันนี้คือกล่องหายไปแล้วแต่อันเนี้ยเป็นของ Cost Look ลดมากเป็นที่ติดตา2ชั้นแบบตะข่ายที่แบบใช้แต่น้ำแล้วก็ติดดีแต่ว่าข้อเสียของเราที่นึกถึงได้อย่างเดียวก็คือต่อให้เป็นไซส์ S ก็ยังรู้สึกว่าใหญ่ไปสำหรับตาเราคือเราจะชอบมาตัดอีกทีนึงให้มันเล็กขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบที่หรือว่าแม่มีเล็กกว่านี้ไหมแม่ผลิตอันเล็กให้หน่อยคือเป็นคนแบบตาเล็กแล้วไม่ได้อยากติดอันใหญ่แม่ทำอันเล็กให้หน่อยจ้า แม่มันอันใหญ่อ่ะหนูต้องตัดออก แต่คุณภาพดีมากถ้าใครไม่ติดก็คือซื้อมาแล้วก็ถ้าใครที่แบบชอบติดแค่นิดเดียวก็ใช้กรรไกรตัดเอาจ้ะจบต่อไปนะคะที่เขียนคิวตอนนี้ใช้2ตัวในทุกๆวันเลยนะคะก็คืออันแรกจะเป็นซูเปอร์มัมก่อนหน้านี้เราย้อมสีผมนะคะเป็นสีออกโทนแดงก็เลยต้องเขียนคิวโทนแดงซึ่งซูเปอร์มัมก็คือมีนะคะเนี่ยอันนี้เราซูเปอร์มัมอันนี้ก็คือแบบเนื้อดีมากเนื้อลื่นเขียนง่ายสีชัดแต่ไม่ชัดเกินเพราะว่าถ้าที่เขียนคิวสีชัดเกินจะกลายเป็นอายไลเนอร์ทุกคนเก็ทใช่ไหมซึ่งอันนี้ถ้าผมมาได้ดีมากซูเปอร์มัมคือรสจริงเป็นแบรนด์ไทยที่ฉันรักนะฮะอีกอันนึงก็คือบราวอิดนี่ยังต้องพูดอะไรอีกเพราะว่าอยู่ในทุกๆคลิปจ้านี่เธอดูจ้ามีครบทุกสีไม่ว่าจะเป็นโทนดำโทนเทาโทนเขียวโทนแดงโทนส้มโทนน้ำตาลอะไรก็คือมาหมดแถมมีแว็กซ์ด้วยแต่ว่าแว็กซ์ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ดิฉันไม่ค่อยได้ใช้แว็กซ์เลยแต่ว่าคนที่แบบชอบคิวตั้งอ่ะน่าจะได้ใช้บ่อยต่อไปเป็นอะไรเนอร์บราวอิดอีกแล้วเธอบราวอิดฉันชอบใช้ตัวนี้มากอันนี้นะคะก็คือเขาอ่ะมาลงสปอนเราแหละแล้วพอเราลองปุ๊บแล้วฉันก็ใช้จริงบ่อยมากอันเนี้ยมีทั้งหมด2สีก็คือสีดำกับสีน้ำตาลนะคะเป็นอะไรเนอร์ที่แบบลดคือเขียนง่ายแล้วก็หัวเล็กนะคะหัวเล็กเรียวกำลังดีเลยแล้วก็มี2สีด้วยชอบมากต่อไปนะคะก็เป็นอีกอันนึงที่เราชอบมากก็คือ Deja Vu อันสีม่วงอันนี้เพราะว่าหัวเล็กมากก็คือเล็กกว่าเราอีกนะบางทีเราไม่ชอบใช้ตาบนเราชอบใช้เอามาแบบกรีดตาล่างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเอามาวาดขนตาล่างได้แบบสะใจเนี่ยคือแบบลดมันลดจริงต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือเคสเคยรีวิวไปแล้วหลายรอบ
มันทั้งหัวเล็กหัวเรียวแล้วก็ทาเป็นอินไลเนอร์ของน้องแม่แพนด้าแต่ว่าใครที่หนังตามันมากๆฝากมารีวิวข้างล่างหน่อยคนที่หนังตามันมากๆใช้อันนี้แล้วรอดเปล่าอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบตามันมากเท่าไหร่ก็เลยใช้อันนี้แล้วรอดแต่ว่าหลายๆคนที่เราแนะนำไปเขาก็ใช้แล้วรอดนะอ่ะต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นอายไลเนอร์เหมือนกันแต่นี้เป็นของเมลินดานะคะชอบมากอันนี้ชอบสีนี้ด้วยนะคือเป็นเบอร์06มันเป็นอายไลเนอร์สีที่แบบฉันดีใจมากที่แบรนด์ไทยทำเพราะว่าปกติจะเห็นแบรนด์พวกแบรนด์เก่าทำเป็นอายไลเนอร์สีแบบอมแดงๆแบบนี้ทุกคนแล้วอายไลเนอร์สีแบบนี้เอามาทาแล้วละมุนมากไม่ว่าจะเป็นการทาแบบตาล่างคือบางคนนะอยากให้ตาดูโตขึ้นแต่ว่าบางทีถ้าเราใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลหรือสีดำอ่ะมันจะทำให้หน้าเราดุเพราะฉะนั้นการที่อยากให้ตาโตขึ้นแต่ยังดูละมุนอยู่ให้ใช้อายไลเนอร์สีแบบนี้ทาลงไปที่ตาล่างนี่เราก็ใช้เห็นปะมันจะทำให้ตาดูโตขึ้นแต่ก็ยังดูละมุนอยู่เดี๋ยวไม่ดุเกินซึ่งสีเนี้ยทำออกมาได้ถูกต้องสุดทาแล้วแบบสวยต่อไปเป็นMaybelline นะคะ Maybelline New York ซึ่งอันเนี้ยเพิ่งออกมาเลยและดิฉันดีใจมากเพราะว่านานๆจะเจอแบรนด์ที่แบบทำอายไลเนอร์สีขาวซึ่งปีหลังๆมาเนี้ยเราเห็นแล้วว่าหลายแบรนด์อ่ะเริ่มกลับมาทำอายไลเนอร์สีๆซึ่งเราอยากจะกราบขอบคุณเพราะว่ามันทำให้การแต่งหน้าของเราสนุกมากซึ่ง Maybelline ก็คือออกมาอย่างงี้นี่เป็นสีขาวเนี่ยมันเลิศซึ่งถามว่าบางคนน่ะก็แบบเอ๊ะทำไมเราต้องมีอายไลเนอร์สีขาวเธอจริงๆมีไว้ก่อนบางทีมันเอามากรีดเพิ่มแบบผางตานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมันสวยเลยมันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยมีหน่อยติดบ้านมานิดนึงมีไว้สบายใจกว่าต่อไปนะคะก็จะเป็นของ Primera อันเนี้ย1เลยนะที่เลือกมาพอแพ็คเกจจริงเธอดูน้องหมาน่ารักมั้ยเธอดูน้องหมาน่ารักเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะคือมันจะเป็นคือเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบชิมเมอร์เบาๆแบบเนี่ยคือมันเป็นสีแบบชิมเมอร์น้อยๆไม่เยอะมากสีเบาๆแต่เวลาที่เราสร้างดอลลี่อายแล้วใช้ตัวเนี้ยมาทาตรงดอลลี่อายอ่ะเฮ้ยมันลดมันกำลังดีมันไม่เยอะเกินมันธรรมชาติมันทาแล้วแบบจากที่ลุคดูสวยอยู่แล้วอ่ะใช้อันนี้ปุ๊บแล้วสวยขึ้นแล้วทำหน้าขิงทำไมเอ่ยต่อไปนะคะก็เป็นอายไลเนอร์อีกหนึ่งตัวที่ชอบใช้บ่อยมากก็คือ Miss Teen มาแล้วค่ะ So Black รสจริงอันเนี้ยคือตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงการใช้อายไลเนอร์แบบเนี้ยมันบางคนรู้สึกว่ามันเขียนยากแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เขาทำหัวแปรงออกมาดีๆสีก็คือชัดมันทำให้วันที่เราใช้แล้วอะมันทา ง่ายเวลากรีดหางตรงหางตาเนี้ยมันลดแล้วมันก็แห้งไวแล้วสีก็ดำคลับแบบสุดๆสะใจมากอันเนี้ยต่อไปนะคะก็จะมาในโหมดของมาสคาร่ากันบ้างมาสคาร่าวันนี้เลือกมาทั้งหมด3ตัวเอ้ย4เอ้ย4 อันแรกนะคะแบรนด์ไทยของ ODBO อันเนี้ยเลิศมากอันนี้บอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่ขนตาตกตรงมากมาสคาร่ายากมากที่จะงัดขนตาเราขึ้นเพราะฉะนั้นที่เลือกมาเนี่ยเป็นมาสคาร่าที่ใช้แล้วขนตาฉันนะก็คือเอาอยู่ ODBO ทุกคนอันนี้เราชอบมากเพราะว่ามันมี2หัวเนี่ยมันเป็นตัวเบสทุกคนมันจะเป็นแบบใสๆฟิลแบบเบสเซรั่มประมาณนั้นเฮ้ยเวลาที่แบบคือเราเป็นคนมีปัญหาขนตาเราอะจะแบบชี้ไม่ได้ชี้แบบตรงๆอะมันจะชี้แบบปุ๊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 บเข้าใจใช่ปะแต่พอเราลงอันเนี้ยฝั่งเนี้ยไปก่อนมันทำให้ขนตาเราอะเริ่มเรียงเส้นแล้วก็จับตัวกันเป็นช่อแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ในการปัดปุ๊บเฮ้ยแล้วขนตามันสวยขึ้นจริงทุกคนหลังจากนั้นอะเราก็เลยชอบใช้ฝั่งเนี้ยทุกครั้งก่อนปัดขนตาบางทีเราจะใช้มาสคาร่ายี่ห้ออื่นก็ได้บางทีอาจจะแบบอยากใช้สีน้ำตาลหรืออยากได้อันอื่นแต่เราก็จะยังคงใช้เบสอันนี้ในการลงขนตาไปก่อนเพราะว่ามันทำให้ปัดขนตาแล้วสวยมากจริงแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมีแบบมีไฟเบอร์เบาๆด้วยเลยทำให้ขนตายาวขึ้นแล้วก็หนาขึ้นนะฮะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ Primera อันนี้เราชอบใช้เวลาที่แบบต้องเอามาปัดตัวขนตาปลอมอีกทีนึงขนตาจับช่อเวลาที่เราติดไปแล้วอ่ะบางทีมันไม่ชัดอยากให้สีเข้มขึ้นเราก็จะปัด Primera ตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็เอามาแบบจับช่ออีกทีนึงก็คือสวยต่อไปก็จะเป็นมาสคาร่าเดจาวูนะคะสีม่วงตัวนี้ชอบมากเพราะว่าหัวมันเล็กแล้วก็เรียวมากทุกคนมันเอาไว้ปัดแบบตาลงตาล่างหรือเอาไว้เก็บรายละเอียดอะไรก็คือดีมากใช้ง่ายใช้สะดวกแล้วก็อีกตัวนึงนะคะก็คือของ Etudy นั่นเอง Etudy เนี่ยอันเนี้ยเราเลือกมาเพราะว่าสีสวยมากทุกคน Etudy เป็นแบรนด์ที่ทำแบบมาสคาร่าออกมาหลายสีมากแล้วมันสะใจเข้าใจป่ะเนี่ยคือจะบอกว่าการปัดมาสคาร่าสีน้ำตาลทำให้หน้าของเรามีความละมุนจริงๆนี่แนะนำหลายคนแล้วที่แบบบอกว่าเฮ้ยอยากหน้าละมุนนะคะปัดมาสคาร่าแล้วก็กรีดอายไลเนอร์สีน้ำตาลจ้ะหน้าจะละมุนสุดๆต่อไปนะคะมาถึงมาสคาร่าคิ้วกันบ้างมาสคาร่าคิ้ววันนี้เลือกมาทั้งหมด2แบรนด์แบรนด์แรกนะคะก็คือเป็นแบรนด์เคทนั่นเองเป็นสิ่งที่เรารีวิวมาตลอดแล้วก็ใช้มาตลอดเรารู้สึกว่าเราให้เคทเป็นแบบหนึ่งของวงการมาสคาร่าคิ้ว
คือมันกลบสีคิ้วมิดแบบมิดมากคือไม่รู้ว่าเขาใช้นวัตกรรมอะไรแต่ว่ามันกลบสีคิ้วได้ดีมากคืออ่อนแบบอ่อนสุดของจริงแล้วก็แบบสีทนติดทนทั้งวันอะไรเงี้ยอีกแบรนด์นึงที่เราชอบมากนะคะก็คือ E2Dแล้วนางมีหลายสีทุกคนเราชอบมากเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือแบบสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลทองอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอีกแบรนด์นึงที่เราชอบมากเหมือนกันนะฮะต่อไปก็จะเป็นลิปสติกนะคะเราจะเริ่มที่เขียนขอบปากก่อนอ่ะอันแรกอันนี้เพิ่งเข้าไทยเลยเพิ่งเข้าไทยจ้าเหล่าดาราฝั่งฮอลลีวูดก็คือใช้กันฉ่ำเอาไว้แบบเก็บขอบปากอันนี้ซึ่งตอนแรกอ่ะเมื่อก่อนเราไม่เคยใช้เลยนะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เทรนปากอิ่มมันกำลังมาซึ่งเราเป็นคนที่ไม่อยากไปฉีดปากเพราะว่าเรายังต้องแต่งหน้าเป็นหลายๆคนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติเราฉีดปากให้ปากเราชัดมากเกินไปอ่ะแล้วถ้าเราไปแต่งคาแรคเตอร์ที่เขาปากเล็กอ่ะเราก็จะต้องมานั่งปรับปากติ่งอีคือปรับให้ปากเล็กมันไม่สะใจเออแต่ปรับให้ปากใหญ่อ่ะมันสะใจได้มันแบบมันปรับเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าปากเราใหญ่แล้วเราจะมาปรับให้มันเล็กอ่ะมันจะยากนิดนึงนะเราก็เลยชอบใช้พวกดินสอเขียนขอบปากในการเขียนก่อนนะคะเพื่อเพิ่มทำให้ปากเราดูแบบใหญ่ขึ้นนี่ทุกคนดูนะปากจริงเลยอยู่ตรงนี้นี่คือที่เขียนเป็นไงปากสร้างได้อยู่แล้วทุกคนจะบอกว่าถ้าเรารู้จักการแต่งหน้าการใช้มิติอ่ะบางทีเราไม่ต้องแบบไปฉีดอะไรก็ได้อ่ะเออแต่แบบถ้าอยากได้ตาเนี่ยก็ฉีดนึงก็ได้ มันยากนิดนึงอันนั้นแต่ว่าปากก็คือแบบมันวาดได้อ่ะชอบใช้2แบรนด์นะคะก็คือ Make Up Forever กับ Anastasia นั่นเองชอบมาก2อันนี้ก็คือใช้บ่อยสุดๆต่อไปมาถึงลิปสติกกันบ้างลิปสติกอันนี้ขอสปอยอันแรกเลยอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ยังบอกไม่ได้แต่ทาให้ดูก่อน ก็ติดตามโมเลกุลจีได้นะคะเดี๋ยวรู้เลยโอเคต่อไปนะคะลิปสติกที่เราชอบใช้มากๆในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ของ Christie นะคะสีสวยมากอันเนี้ยเราเอาไว้แต่งตอนเป็นน้องจีเซลนะคะอันนี้สี Butter Beige คือเป็นสีลิปที่เราชอบมากคือเป็นสีที่มีความแบบส้มแบบอิดๆนิดนึงอะไรเงี้ยทาที่ปากแล้วแบบละมุนมากแล้วก็เนื้อดีนะคะที่สีอินรุ่นนี้คือไม่ว่าจะสีไหนนะคืออันนี้แล้วแต่เลยทุกคนจะไปใช้สีอื่นก็ได้สีอื่นก็สวยเหมือนกันแต่ว่าชอบสีนี้แล้วก็จริงๆมีอีกสีนึงเป็นแบบสีออกน้ำตาลเนี่ยอ่ะอันนี้สีนี้สีวอร์มบราวนี่อันนี้ก็สวยมากเป็นสีน้ำตาลที่แบบทาแล้วดูแพงอะสีสวยมากเนื้อดีมากนะคะกับทรีซีอีอันนี้ใช้ดีมากเนื้อดีอะทาแล้วแบบเป็นแมตต์ที่ปากอิ่มดีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแบรนด์ไทยแล้วชอบมากอันนี้ของ Q Place ทุกคน Q Place รุ่นเนี้ยดีมากอันนี้เราชอบใช้เบอร์04นี่คือสีอยู่ในกล้องแล้วมันจะดูเข้มเกินไปแต่จริงๆแล้วสีจริงอ่ะมันละมุนมากทุกคนจะสังเกตเห็นว่าช่วงเนี้ยเราอินสีที่แบบออกเริ่มกลับไปวอร์มโทนแล้วเออเพราะว่าด้วยความอาจจะสีผิวเปลี่ยนด้วยแล้วก็สีผมที่เปลี่ยนไปด้วยทำให้เราเริ่มกลับมาใช้ลิปสติกสีประมาณนี้นะคะแต่จริงๆก็ยังใช้สีติดแดงๆติดแบบม่วงเหมือนเดิมนะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบมากก็คือของ La Glace นะคะ La Glace สี08อันนี้ก็เนื้อดีนะคะทุกคนแต่เนื้อมันจะมีความเป็นแบบสมูทนิดนึงแบบแมตต์คือทาแล้วแบบเกลี่ยแล้วมันสวยดีนะคะอันนี้อีกอันนึงก็จะเป็นนี่แบรนด์ของ Pico Natty Dream จ้าเราชอบใช้สีนี้มากใช้บ่อยเวอร์405นะคะคือตอนนางส่งมาแล้วแบบเห็น405แล้วอุ๊ยเป็นสีที่แบบดูแพงมากเลยเนี่ยเห็นปะโอ้ยทุกคนเราเลือกมาแต่แบบสีออกอมน้ำตาลเวอร์เนี่ยสีสวยมากดูดิสีเนี้ยสวยมากเขาทำเบอร์405ออกมาได้ดีมากๆนะคะแต่จะบอกว่าลิปสติกที่เรามารีวิวตอนเนี้ยคือถ้าใครที่แบบชอบใช้โทนสีชมพูอะไรเงี้ยจะบอกว่ามีหมดเลยทุกตัวที่เลือกมาคือทุกตัวมีสีชมพูแต่แค่เราไม่ได้หยิบสีชมพูมานะคะและอันสุดท้ายแกลิปซองอันนี้ดีมากเบอร์504ซึ่งเหมือนเดิมก็คือมีสีชมพูเหมือนกันสีชมพูก็ใช้แต่ว่าหยิบอันเนี้ยมาใช้บ่อยมากอันนี้คือเบอร์ Peach Me นะคะใช้บ่อยมากคือแบบปากมันฉ่ำดีอะแล้วสีสวยเนี่ยลิปซองฉันก็ใช้จ้ะดีด้วยอันเนี้ยใช้ดีมากและ2อันสุดท้ายที่เราจะมาดูในวันนี้ก็คืองานขนตาจ้าขนตาจะเป็นไรไปไม่ได้ก็คือมิเรย์นั่นเองนะคะทุกคนนี่มีทั้งหมด2ตัวคือมันเป็นขนตาจับช่อเหมือนกันแต่ทุกคนจะสังเกตว่าตัวนี้นะคะช่อเขาจะมีความห่างกว่าส่วนตัวเนี้ยช่อเขาจะมีความถี่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าใครอยากได้ประมาณไหนถ้าใครอยากได้รู้สึกว่าแบบอยากได้ขนตาที่อันนี้เลิศแต่ถ้าใครที่อยากได้ขนตาที่แบบห่างๆฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลิศนะโอเคจบลงไปแล้วนะคะทุกคนคือเรา
อาจจะพูดไวไปบ้างขออภัยคือพยายามไม่เร่งสปีดตัวเองคือเป็นคนปกติเป็นคนพูดไวมากแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครที่แบบใช้อะไรเหมือนเราแล้วอยากจะมาบอกต่ออยากจะมารีวิวว่าเฮ้ยชอบเหมือนกันหรือว่าเอ้ยหนูลองใช้แล้วรู้สึกว่าแบบแห้งไปลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะอยากให้เป็นคลิปที่ทุกคนน่ะมาร่วมรีวิวด้วยกันคนที่เขามาดูเพื่อตัดสินใจซื้อเขาจะได้อ่านคอมเมนต์ด้วยอะไรเงี้ยช่วยๆกันนะคะทุกคนหรือใครที่มีโปรดักต์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยดีเหมือนกันอยากจะแนะนำให้เราลองนะคะลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแล้วก็คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ออนเมื่อไหร่แต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็มีซุปเปอร์แตงแล้วนะจ๊ะตอนนี้แสงกำลังจะไปแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย